ทินกรยังไม่นอนอีกเหรอลูกนอนแล้วครับนี่มันบันทึกตำนานพระขันศักดิ์สิทธิ์นี่ลูกคือลูกจะไปหยิบตำราการปกครองมาอ่านนะครับแต่บังเอิญตำราเล่มนี้มันตกลงมาลูกก็เลยหยิบมาดูว่าแต่บันทึกนี่คืออะไรหรือครับท่านพ่อท่านพ่อเล่าให้ลูกฟังได้หรือไม่พระขันศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุบรรณว่ากันว่าพระขันศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจล้นฟ้าผู้ใดได้ครอบครองจะสามารถควบคุมพูดผีและวิญญาณทั้งปวงได้จนไม่มีมนุษย์ผู้ใดกล้าต่อกรเรียกเลยว่าผู้ครอบครองจะได้เป็นเจ้าเหนือทั้งสองภพโหและตอนนี้พระขันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใดหรือครับไม่มีใครรู้หรอกลูกเพราะว่ามันหายไปจากเมืองสุบรรณนานมากแล้วว่ากันว่าพระขันศักดิ์สิทธิ์ถูกเก็บซ่อนอยู่ในที่ลึกลับและปลอดภัยพร้อมกับสมบัติมากมายของเมืองสุบรรณเลยนะอีกทั้งยังมีผู้พิทักษ์ทั้ง8คอยดูแลเป็นอย่างดีผู้พิทักษ์ทั้ง8ใครหรือครับเขาคือคนที่ถูกเลือกเพราะว่ามีดวงชะตาที่สามารถรักษาสมบัติเหล่านั้นได้ทั้ง8ผู้พิทักษ์นั้นมีอาคมแกล้งกล้าแต่ละคนมีวิชาเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ผู้มีเวทมนต์คาถาขุนศึกผู้เชี่ยวชาญการลบนายพรานผู้สื่อสารกับสัตว์ได้หญิงผู้มีความจำเป็นเลิศนางรำผู้มีมนต์มหาเสน่ห์หมอยาเทวดานักสร้างอาวุธหรือแม้แต่หญิงผู้อ่านใจคนได้โหมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยลูกอยากเจอเขาอ่ะ ลูกไม่สามารถเจอได้แล้วล่ะลูกเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยตายหมดแล้วเอ้าทำไมดิครับการที่จะเป็นผู้พิทักษ์ทาง8ได้พวกเขาจะต้องเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อเป็นวิญญาณคอยรักษาสมบัตินอกจากนี้ผู้พิทักษ์ยังต้องร่ายคาถาอาคมเพื่อปกป้องสมบัติเหล่านั้นจากเงื้อมือของคนชั่วชีวิตใจ